I'm not
เอาไอ้นั่นเสียบทำไมเอาให้ใหม่
ท่านนายกและทีมงานนะครับเพื่อเราทำบุญแล้วเราก็มาเอาชมเราก็ไม่สามารถที่จะแผ่ไปให้เขาได้และถ้าเราครับพระครูเราก็สามารถขอนะครับเจ้าคณะคนรุ่นเก่าครับเจ้าว่าวัดราชโพธินะครับหลายคนบอกว่าจัดงานทุกท่านนะครับกระผมนายธรรมชัยทำงานนายกการบริหารคนเดียวสำเร็จนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวัดราชโพธินะครับของสมเด็จพระนารายณ์ตัวเมืองนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับเพื่อไปมีโอกาสปิดทองครับอดีตเจ้าว่าวัดราชโพธินะครับและนำรายได้นะครับจากการจัดงานในครั้งนี้นะครับมาทำนุบำรุงศาสนาศาลาการประเรียนของวัดราชโพธินะครับครับบัดนี้นะครับได้เวลาอันนี้เป็นมิตรฝนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเที่ยวงานวัดนะครับแล้วก็อย่ามีปัญหากันนะครับเพราะว่าการจัดงานแต่ละครั้งนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการจัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยจัดงานให้มีรวมแล้วก็อย่ามีปัญหากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับดาบบังเอิญนะครับธีระวิวัฒน์พัฒระหรือในนามที่ผมเคารพก็คือผมเรียกพี่เอิญนะครับที่ได้เป็นผู้ก่อตั้งนะครับจัดงานประจำปีนะครับวัดราชโพธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับปีที่แล้วพี่บังเอิญก็เป็นคนจัดงานในครั้งนี้และครั้งนี้พี่บังเอิญก็จัดอีกผมก็ได้คุยกับพี่บังเอิญนะครับว่าขอให้พี่บังเอิญอย่าท้ออุปสรรคอะไรนะครับที่มีเข้ามาประดังก็ขอให้พี่นะครับยึดมั่นในสิ่งที่ผมบอกว่าปัญหาทุกอย่างนะครับที่หวังดีกับวัดอยากให้วัดราชโพธิ์เนี่ยมีคนรู้จักและมาปิดทองหลวงพ่อหลวงแล้วก็หลวงพ่อลิงที่ชาวตำบลราชโพธิ์สามะโรงเนี่ยนับถือนะครับก็จะได้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่บังเอิญมากๆเลยนะครับที่จัดงานเป็นครั้งที่2ของประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปีหน้าผมก็อยากให้พี่บังเอิญนะครับเป็นตัวตั้งตัวดีเป็นผู้ก่อให้เกิดเป็นครั้งที่3อีกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเที่ยวงานวัดวัดราชโพธิ์เนี่ยให้มีความสุขครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกชลชัยเอียนสภาท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดนครโพธิ์เราไม่บอกครับเลยเราก็ควรทำพุทธมาเราก็ควรมาตั้งเราก็เสียบได้ดีต้นกล้วยนะไม้ฝาเราก็ย่อมย่อมตามคนละทิศคนละฝ่ายบุญบุญส่วนต่างต่างส่วนส่วนจับส่วนใหญ่และส่วนใหญ่ส่วนตัวเล็กเล็กที่ย่อมย่อมย่อมกันไปตามฝ่ายตาเนี่ยเด็กมายังไม่จบยังไม่จบหมายว่าเบิกเงินเบิกไทยเบิกโลกเบิกไทยให้เราได้เปิดได้แบบบ่อยที่เป็นวันของเรียนวัดท่าขาวเป็นวันของไปจับที่วัดลาดโพโดยตามคำของหลวงพ่อหรือพระครูพระครูวัชรสาระโสภณสาเรเจ้าอาวาสวัดลาดโพเจ้าคณะตำบลพวกเราเลยนะครับทุกเขียงเจอครับไม่บอกเลยนะครับผ่านไปเราก็ต้องเป็นเรื่องหลอนใหม่เลยกี้นึกว่าโดนแล้วครับพิธีการกับคุณท่านนายกนะครับเชิญท่านนายกเกษตรบาลนายกองค์การบริหารจังหวัดราชโพธิ์ไปแล้วนะครับขอบคุ
ุณทีมงานเจริญบ้านเราด้วยเจริญเจริญนะครับผู้ประสานงานทุกๆอย่างเลยทีมงานทุกคนเลยขอบคุณมีอย่างชุ่มเลยผู้ช่องครับผู้ศิลารอดเป็นคุณว่าอาจารย์เพื่อนนี่นะครับขอบคุณทีมงานของคุณฤศักดิ์สังเกตีนะเพชรบุรีนะครับประดับยนต์นะครับอ่ะวันนี้เราไม่มีการเก็บบัตรครับแต่ขอท่านประพุ่มเป็นการกุศลกับทางวัดและการงานปีชองเพื่อร่วมหลวงพ่อดิ่งในวันนี้การคืนแรกแล้วก็เราอยู่อีก3คืนอีก2คืนนะครับทั้งหมด3คืนด้วยกันนะครับก็เราไม่มีบัตรสุดแท้แต่ทาของท่านคนเล็กคนน้อยครับประพุ่มตรงหน้านี่เลยมีสาวสวยนั่งอยู่นั่นหลายคนสาวน้อยสาวน้อยรอบหวานราชดิ่งในจังหวัดระบงครับระบงเพชรบุรีเชิญครับสวัสดีพี่บ้านาทุกท่านด้วยนะครับครับผมรอบหวานรอบแรกรอบปฐมฤกษ์นะครับผมรอบระบงกันนะครับผมกำลังจะมีวันลาโคเนรอบสนุกได้ทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องภาพที่เชิญระดับจ้าYeah.
I'm not
มันแปลกๆมันมีดินเยอะๆไม่แปลกเลย